สวัสดีวันนี้มาปัญหาโลกแตกปัญหาโลกแตกปัญหาเมนูหายนั่นเองนะเปิดมาก็เป็นอะไรปิดทิ้งไปเวอร์ชันกันนี่ล่าสุด 6.4 6.145 นะแรงมาปัญหาเมนูหายนี่ง่ายไม่สลับซับซ้อนอะไรมากมายนะสมมุติอันเนี้ยด้านขวาเนี่ยส่วนใหญ่จะมี3อันใช่มั้ยตรงเนี้ยมี2แถบทั้งหมดอยู่ที่นี่เลยวิวนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยปิด property อะไรหายมีอะไรหายบ้างดูซินี่ไง property ของโปรเจกต์นะโปรเจกต์ property หายเหลือแถบเดียวใช่มั้ยปิดอีกอันนึงไอ้นี่หายไปทั้งอันเลยหายไปทั้งปึกเลยซึ่งไอ้อันที่หายเนี่ยอันเนี้ย1 2 3นี่ก็คืออันนี้ property window ใช่มั้ย result window แล้วก็ timeline ทําอะไร window อยู่บ้างกดปิดแม่งหมดเลยเนี่ยปิดหมดปิดอันนี้ปิดไม่ได้วะต่อปิดได้สิปิดได้ออบเจกต์ปิดนี่ปิดทุกสิ่งอย่างไม่เห็นหมาแมวไอ้นี่สุดท้ายปิดอันนี้แถบบนนี่ริบบอนจะอยู่ตรงนี้นี่มินิมัมปิดนี่ปิดทุกสรรพสิ่งเดี๋ยวขยายเต็มจออันนี้คือเมนูล้นๆเลยไม่มีหมาแมวสักตัวนึงนะแล้วก็อะไรหายใช่ไหมเราก็เปิดขึ้นมาก่อนนะเปิดไปทีอย่างอันนี้ริบบอนเนี่ยให้ดึงลงมาอันนี้แถบเฉพาะบนเนี่ยเป็นริบบอนเปิดปิดด้วยตรงนี้นะพอเปิดแล้วมันก็จะเห็นเมนูเข้ามาที่วิวแล้วก็เปิดทุกสิ่งอย่างถ้ามันหายไปเนี่ยมันก็คือมันดับจะสังเกตว่าสีมันจะเข้มเท่ากับพื้นใช่ไหมเปิดปุ๊บมันจะเป็นเทาอ่อนนะเปิดให้หมดยกเว้นสุดท้ายอันสุดท้ายไม่ต้องเปิดเพราะว่าปุ่มซูมเนี่ยเปิดมาเนี่ยแถบเนี่ยมันก็เป็นแถบเดียวกับตรงมุมล่างนะเพราะงั้นก็ไม่ต้องเปิดเปลืองที่นะแล้วก็จะปัญหาต่อไปก็จะมีแบบว่ามันย้ายใช่ไหมมันย้ายใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเนี่ยดึงไว้ให้ดูเดี๋ยวผมจะปรับแบบต้องไว้นี่เนี่ยตอนเท่าที่จำได้เนี่ยตอนโหลดโปรแกรมมาใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเงี้ยนะหน้าตามันจะเบสิกเหรอเออเบสิกผิดเบสิกต้องอยู่นี้ดิเอ๊ดึงดึงเอามาอดนะเนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยรู้สึกเท่าที่จำได้จะเป็นอย่างเงี้ยจะมีเบสิกเอฟเฟคแยกออกมานะวิธีการเราต้องการเอาอันนี้รวมไปใช่ไหมก็จับที่หัวมันนะกดค้างปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคุณจะเห็นจุดนี้ไหมเห็นไหมเห็นรอบนี้ไหมเนี่ยดูที่เมาส์เลยในรอบนี้ไหมแล้วก็รอบนี้เห็นไหมจุดนี่คือจุดที่จะไปวางนะถ้าผมอยากจะวางซ้อนไปเนี่ยนะอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะขึ้นไปเนี่ยนะมันซ้อนกันเป็นทั้งแถบเลยเป็นแถบสีเขียวเอ้ยสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยนะพอเราปล่อยปุ๊บเนี่ยทั้ง3แถบจะไปซ้อนกันเห็นไหมนะคือทั้ง3แถบจะไปซ้อนกันเนี่ยที่เราจะใช้ส่วนใหญ่ผมก็มาไว้ด้วยกันเนี่ยแหละเพราะว่ามันจะได้ไม่เปื้อนที่นะอันนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยแถบนี้ถ้าเกิดเรา3ไอ้2แถบเนี่ยเราอยากดึงออกมานะอุ๊ยอยากจะเห็นทั้ง2อย่างพร้อมกันเลยแล้วก็กดค้างล่างออกมาอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะล่างมาเนี่ยมันจะถามว่าอยู่ไหนสมมติผมเนี่ยสังเกตไอ้กลุ่มก้อนนี้อันนี้คือกลุ่มก้อนของวินโดว์นี้สี่เหลี่ยมนี้ถ้าผมบอกว่าไว้ทางซ้ายของวินโดว์นี้เห็นไหมเห็นแถบสีน้ำเงินนี่ฟ้านะน้ำเงินน้ำฟ้าอะไรสักอย่างเนี่ยคือถ้าผมปล่อยเมาส์เนี่ยปิ๊บมันก็จะบีตรงนี้ป่ะเนี่ยคือเราย้ายได้เลยเราชอบใจอะไรอยากจะอะไรไว้ไหนแล้วก็ลากไปเนี่ยส่วนใหญ่นี่เอาไว้คู่กันอยู่แล้วเพราะว่าดีฟอลต์มันคู่กันนะคู่กันเนี่ยพอลากกลับมาเนี่ยนะพอลากถ้าเราไปที่หัวปุ๊บมันทับซ้อนกันเนี่ยมันจะขึ้นแถบสีฟ้าเนี่ยทั้งหมดเลยนะพอเราปล่อยปุ๊บมันซ้อนกันใช่ไหมซ้อนกันนะเราสลับกันได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะโปรเจกต์ปรับเชื่อมผมจะสลับได้ไหมเลื่อนเออได้เนี่ยนะเราอยากให้โปรเจกต์ยุ่งหน้าเราเลื่อนปิ๊บนะกดค้างแล้วลากไปลากมาได้นะแล้วก็มีแค่นี้มั้งนะคือพูดง่ายคือไปที่วิวนะก่อนหรือจะเปิดริบบอนก่อนเพราะบางทีริบบอนมันเนี่ยแถบบนหัวเนี่ยมันเรียกริบบอนนะไอ้เนี่ยปุ่มเนี่ยมันบอก expand the ribbon กดเปี้ยงไปเปิดริบบอนขึ้นมาก่อนพอเปิดริบบอนนี้ได้แล้วนะเราก็กดวิวมาที่วิวเนี่ยเราก็เปิดให้หมดทุกอันเลยยกเว้นอันสุดท้ายพอเปิดเราเห็นครบหมดแล้วคราวนี้เราก็ย้ายนะเราก็ย้ายไอ้นี่ไปไว้นั่นไว้นี่ก็ไม่มีปัญหาฮะก็ประมาณนี้คลิปนี้รวดเร็ว
ไม่ได้เห็นคนถามตอนแรกก็ไม่คิดว่าต้องทำแต่ว่าเออจริงนะบางทีคนก็ทำหาได้นะนะก็ประมาณนี้แหละมีอะไรก็ถามมาได้นะคลิปสั้นทำง่ายตอบเร็วสวัสดี